ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้อ่ะที่เห็นภาพเหล่านี้แล้วมีคนเสียชีวิตเหล่านี้อ่ะใจมึงอ่ะมึงทำคือใจมึงทำด้วยอะไรอ่ะมึงถึงสามารถในแทบจะทุกครั้งเวลาที่มึงพูดเนี่ยประชาชนผิดอ่ะมึงพูดได้อ่ะทั้งที่เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์มันเสียไปให้กับมึงดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อ่ะแล้วตายอ่ะแล้วมึงก็บอกว่ามีประชาชนบางส่วนทำตัวเป็นภาระเออไม่นะมึงต้องเดินกลับบ้านไปหรือมึงเดินเข้าไปตรงทำเนียบก็ได้เออเออหรือว่าวันหรือว่ายังไงตอนนี้ work from homeเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วไปส่องกระจกดูหน่อยว่าใครกันแน่เป็นภาระวะไม่โทรศัพท์โทรเสิร์ฟมึงก็มีโอ้มันเล่นไม่เป็นไม่เอาง่ายๆคุณทำเพจของท่านนั้นท่านนี้มาเปิดเม้นก่อนเออเปิดเม้นง่ายสุดใช่ไหมมีคนเข้าไปเขาบอกคุณอยู่แล้วแหละใช่แล้วเวลาไลฟ์สดคุยกับประชาชนเนี่ยมึงเปิดเม้นดิเออทำไมคนคนนั้นน่ะถึงสามารถจะบอกได้ว่ามีประชาชนบางกลุ่มทำตัวเป็นภาระต่อส่วนรวมคนพูดเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เป็นมึงเลยนะมึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่สุดอีกหลายๆคนก็ไม่มีสิทธิ์แต่มึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่สุดเลยนะที่จะพูดเรื่องใครเป็นภาระของประชาชนน่ะหรือว่าใครเป็นภาระของส่วนรวมเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์ที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดในประเทศไทยนี้เลยอ่ะแต่มึงก็พูดเพราะมึงพูดด้วยเพราะอะไรเพราะมึงพูดได้เพราะว่ามึงรู้ตัวว่าไม่ว่ามึงจะพูดอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งพร้อมจะเชียร์ทุกคำพูดมึงอยู่เสมอมึงก็เลยทำแบบนี้ได้ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคนตายไม่เกี่ยวไม่เป็นไรพูดอะไรก็ได้เพราะคนพร้อมเชียร์ก็มีเยอะโอ้โหโอ้โหมึงนี่มันสุดๆจริงๆเลยครับออกไปซะDaily Topics กับจอห์นวินยู